สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูชื่อว่านางสาวตะวันรัตน์ประยูรคงหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้นะคะวันนี้ครูแพรก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นไปพร้อมกับคุณครูแพรโดยอุปกรณ์ในการเล่นของเรานะคะเด็กๆก็คือไม้หนีบผ้าค่ะเด็กๆครูแพรเชื่อว่าบ้านของเด็กๆทุกคนต้องมีไม้หนีบผ้าแบบนี้แน่ๆเลยก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันเนี่ยครูแพรจะให้เวลาเด็กๆ5นาทีเพื่อที่จะลุกขึ้นจากที่นั่งของเด็กๆตอนนี้นะคะเพื่อไปหาไม้หนีบผ้าเด็กๆเอาตะกร้าใบเล็กๆแบบนี้ไปหยิบไม้หนีบผ้าค้นหาไม้หนีบผ้าของเด็กๆมาให้เต็มตะกร้าเลยนะคะครูแพรจะนั่งรอตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยหยุดวิดีโอให้หน่อยนะคะกลับมาพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครูแพรเองก็ไปหาไม้หนีบผ้ามาได้เต็มตะกร้าของครูแพรเลยมีหลายสีมากๆเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเรามาเล่นเกมสนุกง่ายๆด้วยการแยกสีไม้หนีบผ้ากันก่อนดีไหมคะครูแพรมีไม้หนีบผ้าสีอะไรบ้างเด็กๆช่วยครูแพรดูหน่อยนะคะ1สีม่วง2สีขาว3สีเขียว4สีเหลือง5สีแดงค่ะครูแพรมีทั้งหมด5สีใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้ครูแพรก็จะมาแยกสีไม้หนีบผ้าที่เหลือทั้งหมดตามสีต่างๆที่ครูแพรหยิบออกมาในตอนแรกนะคะเราไปเริ่มกันเลยขาวสีม่วงแล้วครูแพรก็แยกสีเสร็จหมดแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูแพรสังเกตสิคะว่าสีไหนเนี่ยมีจำนวนน้อยที่สุดสีไหนนะถูกต้องค่ะสีแดงและสีเหลืองน้อยที่สุดมี1ชิ้นเองสีแดงก็มี1ชิ้นสีเหลืองก็มี1ชิ้นใช่ไหมคะถ้าเด็กๆสังเกตคาดเดาจากสายตาสีไหนมากที่สุดคะถูกต้องค่ะสีที่มากที่สุดเด็กๆมองเห็นว่าเป็นกองใหญ่เลยก็คือสีขาวนั่นเองเด็กๆลองนับไม้หนีบผ้าและแยกสีไม้หนีบผ้าที่ตัวเองค้นหาดูกันบ้างนะคะเริ่มกันเลยความสนุกยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเด็กๆตัวหนีบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต่อเป็นรูปร่างเป็นการ์ตูนหรือเป็นสิ่งของต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆได้ด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้วิธีการใช้ไม้หนีบผ้าก่อนนะคะเด็กๆชูนิ้วชี้และนิ้วโป้งขึ้นมาค่ะเหมือนก้ามปูเลยแล้วบีบไปที่ปลายไม้หนีบผ้าค่ะแล้วเด็กๆออกแรงบีบแรงๆจนไม้หนีบผ้าเนี่ยอ้าปากแบบนี้เลยเด็กอาจจะรู้สึกว่าบีบยากใช่ไหมคะเป็นเพราะว่ามือของเด็กๆยังเล็กอยู่นั่นเองถ้าเด็กๆฝึกบ่อยๆเด็กๆก็จะมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงค่ะและเมื่อเด็กๆนำไม้หนีบผ้ามาหนีบต่อกันไปเรื่อยๆก็จะสามารถสร้างสิ่งต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆลองทำดูนะคะมาแข่งกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าใครต่อออกมาแล้วสวยที่สุดพร้อมแล้วนะครูแพรเนี่ยอยากต่อเป็นหุ่นยนต์แล้วเด็กๆล่ะคะอยากจะต่อเป็นอะไรครูแพรเริ่มต่อเลยดีกว่าเป็นตัวหุ่นยนต์แล้วนะเด็กๆอันนี้คือหัวของหุ่นยนต์มีเสารับสัญญาณมีแขนแล้วครูแพรก็จะใส่ขาให้หุ่นยนต์ดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะผลงานของครูแพรครูแพรนะสอนได้ตั้งหลายอย่างเลยทั้งหุ่นยนต์จรวดแล้วก็บ้านด้วยเด็กๆก็อย่าลืมลองต่อดูนะคะต่อตามจินตนาการของตัวเองเลยไม่ต้องต่อเหมือนครูแพรก็ได้ถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพนะคะส่งมาให้ครูแพรที่ไลน์กลุ่มนี้ด้วยนะคะอย่าลืมส่งมาอวดคุณครูกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะแล้วเจอกัน